เกมเริ่มครับทางอยุธยานั้นจะบุกจากขวาไปซ้ายครับแบงคอกจากซ้ายไปขวาขึ้นมาลุ้นครับลูกมงเปิดเข้ามาได้โขกกัดไปได้แต่ว่า2จับแล้วสับแล้วตรงนี้บอลฉลับโอ้โหไปเข้าซองพอดีลุ้นทำการได้เหมือนกันแต่ว่าพานวัฒน์เพิ่งเสียเหลี่ยมไปแล้วเนี่ยตามไปเกี่ยวคืนจากด้านหลังนี่ครับทักทายครั้งแรกของแบงคอกนะครับยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ส่วนยาขยับมาแล้วปั่นโค้งลูกนี้ชนเสาครับว่าไม่ได้ครับแบงคอกยืนแต่ยังไม่มีประตูโอ้โหเฉพาะฟรีคิกครับลูกนี้น่าเป็นประตูจริงๆจากสุมัญญาปั่นข้ามกำแพงแล้วคือจักรพลมาไม่ทันแน่นอนแล้วนะครับแต่แปลว่าเมื่อไปชนเสายิงก็เหลี่ยมในหน่อยๆด้วยแต่ว่ายังโชคไม่เข้าข้างสักเท่าไหร่ครับถ่ายไปก่อนหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสุมัญญาทั้ง2คนเลยนรพัฒน์ไหลเข้ามาจับได้กลับมาชิงทีครับนรพัฒน์ดีลูกนี้โอ้โหติดบล็อกจักรพงมาได้เร็วแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับกล้าเล่นกล้าเข้าทำนะครับจังหวะออกบอลของแบงคอกอันตรายขึ้นเรื่อยๆโหล้ำหน้าจริงๆนะครับคือตำแหน่งของนรพัฒน์ซึ่งลูกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับธีรเทพแล้วนะครับแต่นรพัฒน์เหลือบไปก่อนครึ่งช่วงตัวสวยครับลูกนี้เอกชัยหยอดมาเสาแรกแล้วโผล่ลูกนี้โอ้แม่จังหวะเข้ามานี่หลักไม่ดีครับโดนเคลียร์มาได้เอ้าแต่เคลียร์ไม่ดีครับหมุนกลับมาธีรเทพยิงเลยครับลูกนี้เป็นสุบัญญาครับได้กลับตัวยิงแต่ว่ามีผู้เล่นของยุทธยาตามมาบล็อกเปลี่ยนทางบอลไว้ได้ก่อนนะครับสกิดปลายเท้านิดนึงก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะโฉบมงของนรพัฒน์ด้วยลูกเตะมุมครับสันเสริญเปิดมาเสาแรกโฉบ6วิชนเสาแล้วก็แม่เลี่ยงไม่ได้ซ้ำอีกที1-0เลยครับโอ้โหแม่ทิศติครับตรงนี้ยิงเข้าไปครับคือผู้สับประตูของนางอยุธยาวอริเออร์นี่จักรพงศ์พยายามเซฟลูกขุกขิกก็เต็มที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายเราไม่อยู่แล้วบอลย้อนมาข้างหลังแล้วก็กลายว่าเข้าทางคริสตินะครับไอ้แปรแบบเน้นๆเลยครับเขาจนได้ครับเปิดประตูแรกไปแล้วครับแบงคอกภายในช่วง10นาทีแรกเท่านั้นโอ้ยจังหวะแรกนี่โดนเซฟออกมานะครับดูอีกครั้งหนึ่งดูจักรพงศ์อ่ะเซฟหลายทีเริ่มจากลูกหม่งตรงนี้ก่อนนะครับปัดออกมาแล้วก็ไปติดตัวข้างหน้าแล้วได้ยิงยัดจ่อนรอพัดนะครับเป็นคนซ้ำจังหวะ2แล้วก็ใช้ขาบล็อกอุตส่าห์บล็อกออกไปได้แล้วไม่พ้นทางครับเจอดาบที่3มันทริติคราวนี้ยิงแหวกบล็อกก็ไปได้หมดเลยเรียบร้อยครับนำก่อน 1-0 ครับแบงคอกเลยมาสุบัญญาพยายามจะไปเก็บบอลกลับมาที่ทริติขออีกดีครับยิงลูกนี้ข้ามขาดโอ้แม่วันนี้ฮอตจริงๆครับทิติถึงแล้วถึงอีกนะครับแบงคอกจากบอลครอสข้ามไปข้ามมาแล้วก็ในที่สุดแถว2เป็นทิติที่เก็บได้ข้างหน้าทางสะดวกนะครับมีโอกาสได้วัดระยะจากการยิงไกลดูบ้างแต่ว่าคราวนี้โด่งไม่น้อยนึงขึ้นมานรพัฒน์คืนหลังแล้วยิงเลยครับโอ้โหยิงแรงด้วยครับวันนี้ไม่ตรงกรอบมาที่ไพรัตไพรัตเปิดเข้ามาเดี่ยวๆตวัดยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบโอ้โหแม่หลุดไปได้ยังไงครับจังหวะนี้ทางฝั่งอยุธยาเลยครับคิมจูฮุนยิงหลุดไปเองคาลิฟาในบีบออกไปทางริมเส้นนะไปบล็อกครับพอบล็อกมาอยู่ข้างในโล่งเลยครับธีรวัฒน์เปิดโด่งเข้าไปครับซ้ายแล้วก็ตบชกโอ้โหชนคานครับวันนี้ว่าได้ลุ้นเหมือนกันนี่จะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันนะครับแบงคอกเจออยุธยาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับลูกนี้ปากโด่งไปโด่งมาข้ามหัววรุษแล้วเกือบเข้าครับชนคานเต็มๆเลยไม่ได้ปัดด้วยนะครับลูกนี้มาย้อยแล้วชนคานครับหัวรุษเองก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับดึงบอลมาเข้าขวาแล้วลองปัดดูครับลูกนี้ครับคานไปสุบัญญาให้มาสรักยกไปทีนึงครับบอลมาติงนั่นนรพัฒน์คืนกับไม่ก็ใช่ก็ใช่จับนิ่งๆหยอดเข้ามาตัวสอดมีครับเคลียร์ไม่ดีแล้วก็2-0หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับโอ้โห2-0ครับบัวสินชี้ไปที่กลางสนามครับตามสูตรครับทีนี้ก็มีท่าดีใจแนวๆมาเยอะเหมือนกันครับเทียนเทพคือลูกนี้เนี่ยเป้าแรกที่โฉบขึ้นไปเป็นพวกตัวเล็กหน่อยสัสลักวิ่งโฉบปัดเข้าไปถึงจะไม่เจอบอลแต่ก็เป็นการทำลายจังหวะครับก็ทำให้จักรพลออกมาแล้วไม่ถึงบอลต้องดูว่าชนกับใครชนกับพวกเดียวกันด้วย
ก็เลยร่วงไปตรงนี้หมดสิทธิ์แล้วนะครับที่เหลือบอลไปตกใส่เท้าธีรเทพจับ1ทีแล้วเคาะเข้าไปง่ายๆสุขลักษณ์นี่ไม่โดนเลยนะครับมีผู้เล่นยุทธยานะเข้ามาสอดไว้นะครับแล้วก็ไปชนกันเองครับจักรพงศ์ก็ผู้สินก็ให้ประตูไปครับเป็น 2-0 ทำให้แบงคอกเองก็น่าจะเล่นได้อย่างสบายใจขึ้นเยอะนะครับเพราะช่วงที่นำอยู่แค่ 1-0 นี่เกือบจะโดนตีเสมออยู่เหมือนกันเจ็บตัวไปเลยครับจักรพงศ์ไปชนแบบเพื่อนร่วมทีมมาเอากัดไม่ได้ครับบอลย้อนไปหน่อยแล้วยิงเลยครับตรงนี้ต้องปัดทิ้งไปก่อนจักรพงศ์จังหวะได้ขึ้นมาลองเองบ้างนะครับเอกชัยสำเร็จตอนแรกทำท่าว่าจะลองขวางบอลออกริมเส้นอีกทีนึงแต่ว่าข้างหน้ามีช่องนิดนึงนะขยับใส่หลังเท้าได้เลยใช่ครับเทียเทพอีกหัวสิงก็เป่าหมดครึ่งแรกไปเลยครับครึ่งหลังนี่ทางด้านของอิริยาบถเรือแดนบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับชุดสีน้ำเงินครับแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ในชุดสีขาวครับจากขวาไปซ้ายหลังกลับมาครับนำคิมฝากมาที่จุดสุกวานตวัดยิงลูกนี้ก็ตรงตัวพอดีครับได้ทักทายก่อนเลยนะครับเล่นครึ่งหลังมาได้2นาทีกลับตัวยิงของจุดสุกวานไม่อันตรายเท่าไหร่โอ้บอลกลับไปของแบงคอกแล้วเปิดทะลุขึ้นมาทีเทพดึงบอลลงมาทีเทพล้ำหน้าไปแล้วครับนิดเดียวดูจังหวะเลาะมาตรงนี้โอ้โหลายเกือบจะเท่ากันเลยนะครับเหลือมก็คงจะเหลือมแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีสมประสงค์เป็นกองหลังตัวสุดท้ายของอยุธยาอยู่ตามกับขึ้นบอลมาใหม่หยอดขึ้นมาครับจุดสุนกวานทิ้งมั่งหน้าพยายามจะเบียดออกไพรัตได้ครับยังมีโอกาสดูลากตัดเข้ามาไพรัตคืนแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหโอกาสทองครับหาช่องยิงเองหรือว่าจ่ายเพื่อต่อก็ได้แต่ว่าถือว่าลูกนี้มองหาทางดีเลยครับให้ย้อนมาข้างหลังเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งที่โล่งที่สุดเลยแต่ว่าจุดสุนกวานกดไม่ลงเองครับหยอดมารณชัยจับบอลได้แล้วรณชัยแตะหลบรณชัยยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับเป็น 3-0 โอ้ยสัมผัสแรกของรณชัยหลังสีโยครับแล้วก็เป็นประตูด้วยเลือดเพชรฆาตยังเข้มข้นนะครับโอ้โหนิ่งจริงๆครับจังหวะโอกาสผลแรกของรณชัยนี่ขนาดโดนบีบให้เหลือมุมแคบนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแบงคอกหนีเป็น 3-0 ไปแล้วจังหวะดีจริงๆและมั่นยำมากนะครับเจ้าแซมบอลยาวข้ามฟากเป็นของแบงคอกแล้วยกขึ้นมาลูกนี้ลายของรณชัยไม่ล้ำหน้าพอดีนะครับพักบอลแล้วก็แตะหนีจังหวะออกมาของสอนรายได้พอดีจะโดนบีบให้ไปทางแคบนะครับแต่จังหวะของเขาต่อเนื่องครับแตะซ้ายแล้วก็ขวาปาดเข้ามาหาหน้าปากประตูแล้วก็ทิศทางได้เลยครับธีรเทพไม่จำเป็นต้องซ้ำจับบอลแรกเล่นกับบอลครั้งแรกก็เป็นประตูครับจริงครับนรณชัยจ่ายทะลุขึ้นมาครับรณชัยเหลือบมองเพื่อนไม่มีใครไปเองรณชัยยิงลูกนี้ข้ามคานไปครับจังหวะของธีรเทพนะครับตัวประกอบมีคนเดียวนะครับยกนิดเดียวหาช่องหนีสมประสงค์ไปได้แต่ว่าลูกนี้ก็ยังโด่งไปหน่อยการทุบที่2เจ้าตัวตั้งแต่เดินออกมาเป็นตัวสำรองนะครับเดินวนมาทำควายสวยครับเบิ้ลขึ้นมาสุบัญญาหลุดกระดกลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับเจ็บไปด้วยเหมือนกันครับสุบัญญาคนให้เองนะครับให้แล้วก็ม้วนกลับเข้าไปเอาบอลในกรอบเขตโทษลูกนี้จริงๆแล้วถึงบอลก่อนสอนตรายด้วยแต่ว่าระยะกระชับมากขับทิศทางได้ลำบากหน่อยนะครับเขี่ยบอลข้ามคานไปแล้วแล้วก็ช่วงขาได้ก็ไปอัดกับสอนตรายดีด้านจุดสุขวัตยอดขึ้นมาครับลูกนี้คิมหลุดมาไม่ล้ำหน้าคิมกระชากมาครับนิติมาชะลอไว้ไปคนเดียวคิมแทงมาตัวยิงไม่ตรงกรอบโอ้โหแม่ลูกนี้ดึงกองหลังแบงคอกเข้ามาหาเขาได้2คนแล้วดูให้สุดยอดจริงครับคิมไม่ล้ำหน้าสรันเติมขึ้นมาเนี่ยโล่งๆเลยครับรุ่นออกมาบีบเร็วแล้วโอ้โหกลายเป็นสรันไม่นิ่งคอนะครับแปรสวนทางแล้วหลุดเสาไปเฉยเลยดีมากๆครับแต่ทำไม่ได้ไปเองนะครับอยุธยาวอริเออร์กิติ
ดันดึงกลับมาใหม่สันเสริญยิงเลยครับตรงนี้ปัดไว้ได้โอ้โหสันนลายต้องเซฟเหมือนกันครับระยะแถว2ตอนนี้ก็เป็นระยะทำการของสันเสริญแล้ววันนี้พยายามส่องไล่มาหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มักจะไปติดบล็อกซะก่อนคราวนี้บอลพุ่งมาน่ากลัวเลยครับเราเป็นสอนตรายที่ยังค้างดีอยู่นะครับพุ่งปัดออกหลังไม่ได้บุดวิดยิงบอลได้น้ำหนักดีเหลือเกินนะครับหลังคาลูกนี้ของสันเสริญลิมวัฒนะมีอยู่คู่นึงอาจจะต้องเล่นนานกว่าเราครับระบุบริเออร์ขับศรีสะเกษอย่าง 0-0 นะครับต้องต่อเวลาครับพอเล่นพร้อมคู่นี้แล้วของเราเนี่ยเหมือนว่าจะมีเสียงนกหวีดบนการแข่งขันแล้วนะครับอยุธยาวันนี้ก็เปิดบ้านแพ้ต่อแบงคอกยูไนเต็ดไปนะครับสู่ฤดูกาล3แบงคอกวันนี้ได้จากคริติโนสิงห์ชัยนาทีที่10ต่อด้วยธีรเทพวิโนทัยนาที38และปิดท้ายด้วยตัวสำรองครับโรนัลด์ไทรังซิโอลงมายิงได้นาทีที่63ครับแบงคอกได้ผ่านเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับครับก็ติดตามชมการแข่งขันรายการฟุตบอลโตต้าลีกครับได้ครับทางทีมชาติครับในรอบต่อไปครับรวมถึงแม่ด้วยนะครับแล้วก็ไทยลีก2016ด้วยนะครับที่จะมีกันมาอย่างต่อเนื่องครับในช่วงนี้ครับเอาวันนี้ก็หมดเวลาครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับคุณชิตวันซับขำผมนุสสอนชัยพันธ์ครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบ็ดคู่ตัวแทนสโบเบ็ดประเทศไทยโทรเลย0805700001-3กู้